สนับสนุนรายการโดย GPX Dream Rider สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนชาว Great Baker ครับผมกลับเข้าสู่รายการ Great Baker Toy ครั้งหนึ่งแล้วครับก่อนอื่นนะครับต้องขอขอบคุณครับผม GPX Dream Rider ผู้ให้การสนับสนุนรายการในประการครับผมอ่ะ GPX นะครับจ้ะในช่วงเดือนสิงหาคมนี้บอกได้เลยว่าเป็นเดือนแห่ง GPX อย่างแท้จริงนะฮะเดือนนี้เดือนเดียวเปิดไปถึง3โมเดล3โมเดลด้วยกันนะครับใช่ครับผมเขาเริ่มประเดิมโมเดลแรกเนี่ยจากกับรุ่น Legend 210 Twin นะครับซึ่งคันนี้บอกเลยว่าเป็นรถ2สูบหัวฉีดคันแรกของทางค่ายใช่เลยนะฮะแล้วก็ถือว่ามีดีไซน์ที่ค่อนข้างจะโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์นะครับโมเดิร์นเรโทรแล้วก็มีกระแสฟีดแบคที่ค่อนข้างจะดีครับผมตัวนี้นะครับ GPX เนี่ยได้ร่วมพัฒนาระบบหัวฉีดกับทางเดลฟายประเทศอเมริกานะครับครับผมซึ่งทำให้หัวฉีดเนี่ยมีกำลังอัดที่สูงขึ้นแล้วก็ประหยัดน้ำมันมากขึ้นนะฮะใช่แล้วรองรับยูโร4เรียบร้อยแล้วนะครับครับผมตอนนี้หลังจากนั้นอีก1สัปดาห์นะฮะทาง GPX เนี่ยได้จัดงานเปิดตัวอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าคราวนี้มาถึง2โมเดลด้วยกันนะคันแรกขอพูดถึงรุ่นนี้ก่อนแล้วกันนะครับ GPX Raptor 180ครับผม Sport Naked นะฮะแบบทรงโมเดิร์นเต็มตัวนะจ้าจ้าเครื่องหัวฉีดมาแล้วครับผมดูนิดหนึ่งแล้วกัน GPX เนี่ยเปิดตัว Raptor เนี่ยนะฮะมาพร้อมกับคอนเซ็ปต์ The Unstoppable นะสำหรับชีวิตที่ไม่หยุดนิ่งครับผมคันนี้เป็นรถสปอร์ตเนกเก็ตที่มีรูปทรงฉบเฉี่ยวดุดันนะเหมาะสำหรับการใช้งานในเมืองเป็นพิเศษซอกแซกได้ดีนะฮะแล้วก็ทอร์กแรงบิดต้นเนี่ยเขาค่อนข้างจะจัดครับ ครับเห็นรถคันนี้ครั้งแรกเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างสำหรับผมเหรอ ผมรู้สึกว่ามันเป็นรถที่เหมาะกับวัยรุ่นอะคือรถมันถูกดีไซน์มาเพื่อแบบเอาใจกลุ่มตลาดแบบวัยรุ่นจ๋าๆเลยคือแบบว่าคนที่แบบเน้นความทันสมัยชีวิตในเมืองเน้นความคล่องตัวสูงแล้วก็จุดเด่นของเขาเนี่ยก็คือเรื่องของเครื่องยนต์180 cc ที่เป็นเครื่องยนต์หัวฉีดของ GPX Fi ใช่ครับ อันนี้ก็ พูดถึงเครื่องยนต์เนี่ยเราลองมาดูสเปคกันเลยละกันนะฮะ 180.8 cc นะครับมีติ่งห้อยมาหน่อยนึงนะนิดนึงนะหัวฉีดนะฮะระบายความร้อนด้วยอากาศนะครับเป็น1สูบ4จังหวะซิงเกิลโอเวอร์เฮดคัมชาร์ฟครับผมนะกระบอกสูบคูณช่วงชักก็จะมีสัดส่วนอยู่ที่63คูณ58มิลลิเมตรนะครับสตาร์ทด้วยมอเตอร์สตาร์ทครับจุดระเบิดแบบอิเล็กทรอนิกส์นะจ้ะคลัชก็เป็นแบบเปียกหลายแผ่นซ้อนกันนะมัลติเพิลนะเกียร์6สปีดนะครับตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นสเปคที่ค่อนข้างจะมาตรฐานใช่มาตรฐานสำหรับรถNaked ในคลาสเริ่มต้นนะฮะครับผมตัวรถเนี่ยก็จะมีในเรื่องของน้ำหนักตัวอยู่ที่135กิโลกรัมด้วยกันนะไม่เบาก็เรียกได้ว่าพอดีพอดีตัวนี้มีความสูงจากพื้นถึงเบาะอยู่ที่820มิลลิเมตรระยะห่างล้อวิวเบสแต่ก็1,360มิลลิเมตรนะครับความสูงจากพื้นถึงเครื่องเนี่ยก็อยู่ที่175มิลลิเมตรครับความจุเชื้อเพลิงให้มาอยู่ที่ 11.5 ลิตรด้วยกันนะครับถือว่าถังใหญ่นะไฟท้ายกับไฟหน้าเนี่ยก็เป็น LED ยางหน้า110/80ยางหลัง130/80นะครับแบบชุบเด็ดทั้งคู่นะมาตรฐานนะครับหน้าจอแสดงผลครับผมก็เป็นFull LCD ดิจิตอลนะครับวัดรอบให้ด้วยเนาะมีวัดรอบมีบอกตำแหน่งเกียร์วัดทริปคือมีค่อนข้างจะครบนะฮะน้ำมันให้เรียบร้อยครับก็ถือว่าสวยงามนะผมถือว่าเป็นการออกแบบที่ค่อนข้างจะลงตัวนะครับผมแรปเตอร์เนี่ยเปิดมาทั้งหมด4สีด้วยกันนะครับจะมีสีม่วงครับเป็นตัวโปรโมทเลยนะครับสีแดงสีดำและสีขาวนะครับอยากให้เน้นไปที่สีม่วงเป็นพิเศษนะเพราะว่าสีมันตัดคู่กับสีขาวพอดีแล้วก็ในท้องตลาดเนี่ยยังไม่ค่อยเห็นสีนี้มากเท่าไหร่นักนะครับสำหรับรถในคลาสนี้ราคาเปิดตัวเนี่ยก็ตามสไตล์ GPX ครับย่อมเยานะอยู่ที่ 59,500 บาทเท่านั้น 60,000 มีทอน 60,000 มีทอนให้เติมน้ำมันกลับไปนะมีตังค์เหลือกินก๋วยเตี๋ยวด้วยสบายเลยครับสบายสบายมาต่ออีก1โมเดลครับเป็นอีก1เขาเรียกว่าเป็นเซกเมนต์ย่อยใหม่ที่ทาง GPX เปิดมา
ผมบอกเลยว่าผมค่อนข้างจะตื่นเต้นกับตัวนี้นะฮะใช่เพราะถือว่าเป็นรถครอบครัวคันแรกของทางค่าย GPX ไม่พอนะฮะยังเป็นรถครอบครัวคันแรกของแบรนด์ไทยในยุคนี้เลยก็ว่าได้ในเจเนเรชันนี้ครับผมก็คือเจ้าป๊อป125นั่นเองนะครับไม่ใช่ป๊อปธรรมดาถ้าป๊อปนะมีตัวแซดคอยนิดนึงใช่ไหมคุณว่าสบายใจครับผมนะคันนี้เนี่ยนะครับรูปทรงของมันเนี่ยพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือเป็นรถแม่บ้านแบบมีบังลมอันนี้คือภาษาทั่วไปนะชาวบ้านชาวบ้านแบบอันออฟฟิเชียลเนี่ยแล้วถ้าเกิดภาษาอย่างเป็นทางการล่ะครับครับก็จะเรียกว่าม็อบเพดนะฮะซึ่งภาษาม็อบเพดเนี่ยก็คือจะเป็นสไตล์ของรถแนวนี้แหละคือต้องมีเกียร์นะมีเกียร์แล้วก็มีบังลมด้วยครับผมซึ่งเจ้าป๊อป125เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นอีกก้าวสำคัญของ GPX นะครับที่ได้ขยายตลาดเข้ามาอยู่ในเซกเมนต์ของรถครอบครัวถูกต้องจากเดิมเนี่ย GPX จะทำตลาดเฉพาะในเซกเมนต์สปอร์ตทั้งสปอร์ตโมเดิร์นสปอร์ตคลาสสิกอ่ะเป็นหลักเท่านั้นนะใช่ดังนั้นแล้วแน่นอนว่าคันที่เราเห็นในการโปรโมทเนี่ยครับเขาเตรียมเจาะกลุ่มวัยรุ่นอย่างเต็มที่หรือว่ากลุ่มคนรุ่นใหม่นะฮะถูกต้องถูกต้องถ้าดูในคลิปโฆษณาเนี่ยก็ชัดเจนนะฮะแบบเป็นไลฟ์สไตล์แบบเฟี้ยวฟ้าวหน่อยก็ไม่ใช่รุ่นพวกเราอะนะฮะแต่ผมก็ยังอยากขี่นะก็อยากขี่อยู่นะฮะซื้อให้ลูกซื้อให้ตัวเองขี่ขอตัวเองก่อนเนี่ยตัวเองเอาให้รอดก่อนเนี่ยใช่สีสันเนี่ยจะโดดเด่นเป็นพิเศษเฟี้ยวมากสังเกตอย่างหนึ่งว่าระหว่างแต่ละสีของเจ้าป๊อปเนี่ยครับมันไม่ใช่ต่างแค่สีสันอย่างเดียวเรียกได้ว่าแพทเทิร์นลายกราฟิกบนตัวรถอ่ะก็ยังมีความแตกต่างกันอยู่นะถือว่าเป็นความตั้งใจในการออกแบบมาอย่างหนึ่งเหมือนกันจะบอกว่าบางคนที่อาจจะไม่ชอบสีแบบฉูดฉาดมากทาง TVX เองก็มีสีพื้นด้วยนะมีขาวดำด้วยใช่ใช่สำหรับคนที่แบบโอเคชอบแบบเป็นชอบแบบเรียบเรียบเรียบไม่ต้องแบบฉูดฉาดมากแต่ถ้าเกิดสายแฟชั่นจ๋าๆเนี่ยมีทั้งสีชมพูสีฟ้าดำสีแดงดำโอ้โหเรียกว่าแบบเลือกคือแบบเป็นบับเบิ้ลเลยบับเบิ้ลป๊อปอย่างนั้นเลยประมาณนั้นเลยคืออยากจะไปแนวไหนได้หมดเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์ขนาด125ซีซี1สูบ4จังหวะนะฮะจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยระบบหัวฉีด GPX FI เช่นเคยระบายความร้อนด้วยอากาศครับตรงนี้สังเกตนิดหนึ่งว่ารถเนี่ย GPX ในปีนี้นะฮะหรือตั้งแต่ปลายปีที่แล้วเนี่ยจะเป็นหัวฉีดหมดแล้วทั้งหมดเลยนะฮะเหมือนกับว่ามันเป็นการยกระดับนะในเรื่องของเทคโนโลยีกระบอกสูบคูณช่วงชักก็ 52.4 คูณ 57.8 นะครับก็สตาร์ทมือแล้วก็เท้าเนี่ยสังเกตไหมมีสตาร์ทเท้ามาให้ด้วยสตาร์ทเท้าเนี่ยก็คือเนี่ยกรณีที่แบตเตอรี่หมดนะไปเปิดไฟค้างไว้หรืออยากจะสตาร์ทแบบเท่ๆก็ได้มีแบตแต่ก็อยากจะสตาร์ทเท้าอะไรเงี้ยโอ้ยิงไงจุดระเบิดแบบอิเล็กทรอนิกส์นะฮะคลัชแบบเปียกแล้วก็เกียร์เนี่ยเป็น4เกียร์นะครับครับผมน้ำหนักตัวรถเนี่ยค่อนข้างจะเบาทีเดียวครับครับอยู่ที่99กิโลกรัมความสูงจากพื้นถึงเบาะ760มิลลิเมตรอันนี้คือทุกสรีระขี่ได้แน่นอนขี่ได้แน่นอนครับความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับให้มาอยู่ที่4ลิตรด้วยกันอันเนี้ยก็ถือว่าเป็นสแตนดาร์ดรถแนวนี้นะฮะไฟหน้าไฟท้ายก็ LED แล้วนะฮะช่วงหน้าก็เทเลสโคปิกนะฮะแน่นอนด้านหลังเป็นทวินนะฮะชมคู่นะครับมีที่จับตรงเบาะท้ายมาให้ด้วยนะแล้วเบาะท้ายเขาถอดได้ด้วยนะถอดได้ด้วยเหรอครับถอดได้ด้วยถอดแต่งได้ด้วยหน้าจอแสดงผลจะเป็นแบบกึ่งดิจิตอลมิเตอร์นะฮะเป็นเซมินะฮะตรงนี้สีสันของป๊อป125เนี่ยนะครับจะแบ่งด้วยกันทั้งหมด5สีแล้วก็แบ่งเป็นกลุ่มใหญ่อยู่2สไตล์ด้วยกันนะครับคือแบบกลุ่ม Luxury Style นะครับจะมีสีแดงและก็สีขาวนะนี่ก็คือเป็นแบบเรียบหรูอ่ะแล้วก็ส่วนของแฟชั่นสไตล์นะครับจะมีสีส้มสีชมพูสีฟ้าสีฟ้านี่เฟี้ยวมากก็คือเป็นแนวที่แบบฉูดฉาดนะเต็มตัวเหมือนเขาพยายามทำหลายกลุ่มแหละคือโอเคแหละกลุ่มวัยรุ่นก็คือจะมาเป็นแฟชั่นกลุ่มผู้ใหญ่นิดนึงก็จะไปเป็นลักชัวรี่สไตล์นะฮะหรือว่าผู้ใหญ่อยากจะขี่แฟชั่นก็ได้ก็ไม่มีใครว่าคือเขาก็ขายให้นะคุณจะซื้อแล้วแต่ซื้อได้หมดฮะพูดถึงราคานะครับครับผมก็อยู่ที่เพียง 41,500 บาทเท่านั้นนะครับ
ก็ต้องรอดูกันว่าจะเจาะตลาดได้ขนาดไหนแต่ผมว่ามีโอกาสไม่น้อยเหมือนกันนะด้วยของเรื่องของราคาแล้วก็ความแปลกใหม่นะฮะครับผมสุดท้ายนี้ครับผมต้องขอบคุณ GPX Dream Rider ครับผู้ให้การสนับสนุนในการดำเนินการยังไงอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe สั่นกระดิ่งน้องพี่แม็กได้ไม่ลืมกันนะจ๊ะสำหรับวันนี้พวกผม2คนขอตัวลาไปก่อนแล้วครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนรายการโดย GPX Dream Rider